สวัสดีจ้าวันนี้มาทำบุญวันพิเศษไม่ใช่วันพิเศษอะไรหรอกแต่วันมาอยากมาทำบุญนะจ๊ะปีหนึ่งๆก็จะพยายามเลาะไปยังสถานที่วัดต่างๆละจ๊ะที่สามารถที่จะไปได้มาทำบุญจ้ะถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศในวัดต่างๆนะจ๊ะอาจสิบ่ได้ทำเป็นแบบคลิปเดียวๆอาจจะผสมปนเปกันไปนะจ๊ะเพราะว่าบ่ค่อยได้ถ่ายแดดร้อนจัดหลายจ้ะไปหลายทีก็เมื่อยล้าเนาะค่ะหลายทีก็เมื่อยล้าเหนื่อยคือกันเด้อจ้ะเป็นปลูกดอกไม้ไว้ตรงนี้เป็นวัดเจ้าปู่ยังล่ะแสนดำประมาณนี้เป็นสถานที่บ่แม่นวัดดอกจ้ะเพิ่นเฮ็ดเป็นพญานาค2ตนเนาะจ้ะไว้ให้คนมาสักการะบูชาขอโชคขอลาภประมาณนั้นเลยจ้ะเดี๋ยวสิผ้าหลอดทองพญานาคเป็นว่าถ้าหลอดทองพญานาคแล้วจะอธิษฐานขอโชคยังกะสิสำเร็จผลอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อจ้ะแต่ว่ากะสิหลอดล่องมึงบ่ได้หวังหยังดอกจ๋าหวังจะให้ชีวิตมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาอย่ามีทุกข์มีโศกอย่ามีโรคมีภัยกับพ่อแล้วจ้ะต้องการร่วมลำรวยอีหยังดอกจ้ะมาอยู่พ่อกินกับพ่อแล้วนะจ้ะนี่พญานาคตัวผู้กับตัวเมีย2ตัวไว้สำหรับคนลอดท้องนะจ้ะเดี๋ยวจะพาไปลอดดูว่าเป็นยังไงเมียนาคำใต้ทองนาคด้วยจ้าพี่น้องท่านเสื้อมาหลอดใต้ทองแล้วสิไม่โชคป้าพี่น้องมาหลอดโอ้ยตำหัวสาธุตอนนี้เรากำลังหลอดใต้ท้องนาคด้วยจ้าพี่น้องจ๋าหลอดมาถึงห่างๆนันีจันอะไรเด้อพี่เสน่ห์น้องมณีจันทร์มาหลอดทองนางนาคมณีจันทร์คือกันจ้ะหลอดหลอดใดทองนางนี่จ้ะสาธุขอให้ลูกอยู่ดีมีสุขครอบครัวปราศจากทุกโศกโรคภัยสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาเด้อบ้างทอดทองหนักครับพี่น้องเอ้ยทอดออกมาแล้วจ้ะสาธุกันกระดิ่งเสียงดังกังวานด้วยกระดิ่งโคมภายในบริเวณวัดจ้ะมากราบวัดพระธาตุน้องบัวอีกจ้ะเป็นได้เคยมาละเนาะแต่ก็ต้องมาทุกปีจ้ะใครเคยมาแล้วก็คือสิ
กลางคืนเพิ่นเจอมันจังสิมีแสงสีนอกเพิ่นเปิดโคมไฟไหวกลางคืนแต่ว่าอันนี้มากกลางวันจ้ะมีโคมจ้ะแสงนั่นแสงโคมใช่ไหมคะโคมโคมโคมสีเขียวมากราบพระธาตุหนองบัวพระศรีมหาธาตุนี่มหาโพไปช่วยสมุดดีดีกว่าว่าเขาจะไม่บอกเดือน